สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับครัวเรียนใจทำเป็นเมนูหมูสามชั้นผัดพริกหยวกนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เนื้อหมูสามชั้นให้สไลด์เป็นแผ่นบางๆนะครับพริกหยวกหั่นตามสะดวกได้เลยนะครับต้นหอมหั่นท่อนวันนี้ผมจะใส่พริกชี้ฟ้าแดงกับพริกชี้ฟ้าเหลืองเพิ่มสีสันด้วยนะครับพริกแดงจินดากระเทียมตำพอหยาบๆซอสปรุงรสฝาเขียวผงปรุงรสหมูน้ำตาลทรายแล้วก็จะมีซีอิ๊วดำแต่งสีเล็กน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะนำหมูไปลวนก่อนนะครับหมูสามชั้นเนี่ยผมจะลวนให้เหลืองนะครับจะรอเงินเดือนออกก่อนแล้วค่อยจะไปซื้อกระทะใหม่แล้วนะครับเพราะว่าลูกนี้จะเริ่มติดกระทะแล้วผมจะลวนหมูสามชั้นประมาณนี้นะครับตามด้วยพริกกระเทียมหลังจากผัดพริกกระเทียมให้หายเหม็นเขียวเราก็จะตามด้วยน้ำหมูสามชั้นเป็นคลุกเคล้าให้เข้ากันครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยพริกหยวกเลยครับถ้าใครไม่ชอบมันมากแนะนำให้เทน้ำมันออกก่อนนะครับเราจะผัดจนกว่าพริกหยวกเราจะนิ่มนะครับปรุงรสหมูนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสตัดน้ำตาลทรายไปเล็กน้อยก็พอนะครับแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำนิดนึงนะครับถ้าใครชอบสีออริจินอลก็ไม่ต้องแต่งนะครับแต่ผมต้องการสีเข้มนิดนึงนิดเดียวก็พอนะครับจะเพิ่มน้ำเปล่าไปเล็กน้อยนะครับชิมรสชาติก่อนนะครับหมูน่าทานมากรสชาติอร่อยถูกใจแล้วก็ตามด้วยต้นหอมครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าสีสันสวยงามครับหอมมากถ้าใครชอบข้นๆก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมก็ไม่ผิดกติกานะครับโอเคทีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานนะครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูหมูสามชั้นผัดพริกหยวกฝีมือคนเยี่ยมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยแล้วร้อนมีไข่ดาวยางมะตูมหน่อยเนี่ยรับรองเข้ากันดีบอกใครเดียวเชิญนะครับคลิปโดนใจฝากไลค์กดแชร์กด Subscribe เที่ยวดำใจ.com มาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ